ก็ขอสวัสดีนะครับผมมิตรรักนักโมทั้งหลายนะครับผมก็ไม่ได้ทำคลิปมาสนานเลยพอดีมีแจ้งเตือนนะครับใน YouTube มานะครับผมจากสมาชิกนะครับผมคือมีคนนี้นะครับผมคุณบุญยพงศ์ครับมโนธรรมนะครับผมให้สอนวิธีเอาทีมนะครับดึงทีมของ Xiaomi ออกมาเพื่อจะมาโมใส่ Oppo นะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้ก็ว่างๆก็เลยมาทำคลิปให้นะครับขั้นแรกเลยการที่จะเอาทีมออกมาจากXiaomi ได้เนี่ยคือต้องมีนะครับต้องมีมือถือ Xiaomi นะครับผมต้องมีมือถือ Xiaomi ก่อนนะครับผมหรือถ้าไม่มีก็ต้องไปโหลดทีมนะครับผมของ Xiaomi ที่ชอบมาอีกทีนึงนะครับผมอันนี้ผมจะมาพูดถึงว่าที่เรามีมือถือของ Xiaomi อยู่แล้วนะครับผมการดึงทีมของ Xiaomi ที่เราโหลดนะครับออกมานะครับผมโอเคครับขั้นแรกเลยนะครับผมให้เราโหลดแอปตัวนี้มาก่อนนะครับผมแอปเพลเยอร์เป็นตัวที่ผมใช้ประจำนะครับขออภัยนะครับมานะครับผมเมื่อเราโหลดมาเรียบร้อยแล้วครับกดเข้าไปเลยจากนั้นให้เราโอเคสร้างโฟลเดอร์ไว้ก่อนนะครับผมมันเป็นอะไรทีม UI โอเคนะครับให้เราสร้างโฟลเดอร์ไว้นี้ก่อนนะครับผมจากนั้นเมื่อเราเข้าแอปมานะครับผมให้เรามาติ๊กเลือกที่โชว์นี่ก่อนนะครับผมตอนแรกตอนนี้มันจะปิดอยู่นะให้กดเปิดนะครับผมโอเคจากนั้นเข้าไปที่ความจำภายในเครื่องเรานะครับไปลบทีมนะครับผมทีมที่ทีมของ Xiaomi ที่เราโหลดมาไว้นะครับผมให้ลบออกให้หมดเลยเพื่อป้องกันการสับสนนะครับผมก็คือเราจะเข้ามาที่โฟลเดอร์นี้นะครับผม MIUI นะครับแตะเข้าไปนะครับเมื่อเราเปิดเข้ามาแล้วนะครับผมให้เราไปที่ทีมนะครับโฟลเดอร์นี้นะครับผมตอนนี้เราจะลบที่เราโหลดมาก่อนนะครับ Empty Data นะครับผมตัวนี้นะถ้าเราไม่เปิดเปิดการมองเห็นเราไม่เจอเราก็จะไม่เจอไฟล์นี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดก่อนนะครับผมโอเคแต่เข้าไปนะครับผมทีมที่เราโหลดมามันจะอยู่ในนี้นะครับผมในนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมก็จะมีนี่นะครับทั้งหมดเลยทีเนี้ยพอเราโหลดมาเยอะๆนะครับผมเราก็จะไม่เจอทีมที่เราโหลดมานะครับเป็นการหาแบบมันจะหายากนะครับผมเนี่ยมันจะเป็นโฟลเดอร์อย่างเงี้ยซึ่งถ้าเราโหลดมามันก็จะมีสองสามสองไฟล์สามไฟล์สี่ไฟล์ห้าไฟล์นะครับแล้วแต่ทีมที่เราโหลดมามันจะเยอะนะครับทำให้เราหาทีมที่เราต้องการไม่เจอนะครับผมโอเคอย่างนั้นก็ให้เราติ๊กนะครับทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดลบไปโอเคเมื่อเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เราเข้าไปที่ทีมนะครับผมโอเคได้แป๊บนึงกดกลับแบบเข้าใหม่ครับจากนั้นให้เราเลือกทีมที่เราต้องการนะครับผมไดโนเสาร์ตัวน้อยนะครับจากนั้นเราก็งั้นผมจากนั้นเราก็เลือกทีมที่เราแบบที่เราชอบนะครับผมแล้วกดเข้าไปนะครับจากนั้นกดดาวน์โหลดครับรอสักครู่โอเคเมื่อเสร็จเรียบร้อยให้เรากดกลับนะครับผมแล้วก็เข้ามาที่
โพลเลอร์ของเรานะครับผมก็เข้ามาที่ตัวนี้นะครับ MIUI นะครับผมเข้าไปที่ทีมนะครับผมแล้วที่ Data ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ Content นะครับตัวนี้ก็เข้าไปเลยนี่ครับก็จะเป็นทีมที่เราโหลดมาล่าสุดนะครับผมจากนั้นให้เราทำการติ๊กเลือกทั้งหมดนะครับผมแล้วก็เนี่ยนะแล้วก็ก๊อปมันออกมาไว้นะครับผม Copyนะครับออกมาไว้ในโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้นะครับก็ปิดไปโอเคนะครับผมมันก็จะเป็นนี้นะครับผมทีเนี้ยส่วนพวกไอคอนต่างๆนะครับผมไอคอนต่างๆก็จะอยู่ในไอคอนตัวนี้นะครับผมนะซึ่งวิธีการจะเข้าไปดูหรือจะเข้าไปแก้ไขเนี่ยเราก็ต้องทำให้มันไฟล์ซิปซะก่อนนะครับนะครับผมทีนี้เราก็จะเปิดเข้ามาดูได้ละรูปต่างๆก็จะอยู่ในนี้นะครับผมนี่นะครับผมก็จะเป็นพวกไอคอนต่างๆนะครับผมซึ่งเราสามารถเอารูปตรงนี้นะครับไปเปลี่ยนในทีมของ Oppo ของเราได้นะครับผมส่วนตัวนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าล็อกสกรีนนะครับผมล็อกสกรีนล็อกสไตล์เนี่ยมันไม่รู้ว่ามันจะสามารถใช้ด้วยกันได้เลยไหมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะบางทีมันก็ใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับโอเคแอดวานซ์นี่ฮะเรียนเลยทีนี้เราก็พร้อมจะนำพวกไอคอนต่างๆนะครับไปใช้งานหรือเอาไปปรับแต่งนะครับให้มันอะไรนะให้ใช้กับทีม Oppo ของเราได้นะครับผมน่าจะเป็นวอลเปเปอร์ตัววอลเปเปอร์นี่ก็ที่ image นะครับก็จะขึ้นนะครับก็จะเป็น wallpaper เป็นภาพพื้นหลังนะครับผมโอเคนี่ก็เป็นวิธีคร่าวๆนะครับสำหรับคนที่ต้องการดึงไอคอนดึงทีมของXiaomi ออกมาใช้นะครับผมกดกลับโอเคฮะซึ่งผมคิดว่าในทีมเนี่ยของ Xiaomi เนี่ยมีทีมให้เราเลือกเยอะนะครับแล้วก็เป็นทีมที่ฟรีด้วยนะครับผมก็สามารถเอาไปประยุกต์ไปปรับแต่งไปใช้กันได้นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมถ้าไม่เข้าใจอะไรก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมเดี๋ยวถ้าผมมีเวลาเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปอธิบายให้นะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวขอตัวไปล้างรถก่อนนะครับก็เพิ่งวันนี้ฝนไม่ตกนะอากาศดีโอเคครับสวัสดีครับผม